างกายทางใจเข้ามาทำจิตใจการเกิดในแดนพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อยู่ในแดนพระพุทธศาสนาก็เหมือนอย่างโบราณท่านว่าเป็นผู้ชายไม่ได้บวชฉะนั้นจึงเหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดท่านหญิงและชายน่าจะผิดมาด้วยกันที่เกิดมารวมพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาให้เหมาะสมกับชาติคุณของตนก็เท่ากับเหยียบแผ่นดินผิดนั่นแหละพื้นฐานของมรรคก็คือศีลธรรมเราเกิดมาโดยอำนาจแห่งศีลธรรมแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมก็เหมือนกับเหยียบพื้นฐานในจิตใจท่านจึงสอนให้ปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดีว่าเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นระดับหลักกายที่ว่าเป็นนิสัยก็คือศีลธรรมที่เราเคยบำเพ็ญมาที่เรียกว่าคุณงามความดีจะเกิดขึ้นโดยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามการเจริญเมตตาภาวนาก็ตามหรือการสงเคราะห์สงหาเพื่อนร่วมโลกกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลก็ตามล้วนแต่คุณงามความดีซึ่งเป็นผลอันดีงามแทรกซึมเข้าสู่จิตใจจนกลายเป็นอุปนิสัยประจำตัวในทุกขณะต่อไปจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นผู้บรรจุคนดีทั้งหลายทำลงไปเพราะจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นโรงงานแห่งการทำคนดีเหล่านี้จิตจึงเป็นเจ้าของที่จะรับเอาผลซึ่งตนกระทำขึ้นทุกแง่ทุกกระทงเรียกว่ามูลนิธิก็ได้นิธิแปลว่าขุมทรัพย์มูลแปลว่าหลักฐานเป็นที่ติดแห่งขุมทรัพย์ซึ่งไม่เกี่ยวกันที่ให้ชื่อว่ามูลนิธิก็คือรากฐานที่ขุมทรัพย์ปิดใจเราเป็นรากฐานอันสำคัญที่จะฝังทรัพย์ภายในลงจิตนั่งเมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วจะปิติหรือเกิดในภพใดก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกติดกระเป๋าไป ไม่ว่าจะไปในแห่งหนตำบลใดต้องการอะไรเอาสมบัตินั้นเป็นเครื่องจับจ่ายแต่สอยหรือแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนต้องการนำมาบำบัดรักษานำมาบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสะดวกความสบายสมบัตินั้นคนมีทรัพย์ภายในก็เช่นนั้นเหมือนกันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็เป็นเช่นเดียวกับการไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ในเมืองมนุษย์เราเองไปบ้านนอกบ้านนาหรือเมืองนอกที่ไหนก็ตามนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินหรือสมบัติถ้ามีแก้วสารพัดนึกคือเงินแล้วไปไหนก็สะดวกกายสบายใจหากไม่มีก็ลำบากการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สั่งสมได้ภายในใจติดแนบกับตนไปในพุทธนั้นการเกิดเราจะบังคับหรือต้องการเกิดในฐานที่จำเป็นย่อมจะเป็นไปตามที่เราต้องการนั้นไม่ได้ท่านว่าต้องเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมหรือบาปแห่งกรรมที่คนทำไปแล้วจะพาให้เกิดให้อยู่ให้สุขทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอันถูกต้องมาแต่การไม่ไหนลบล้างไม่ได้ใครจะมีความรู้ความฉลาดสามารถเพียงใดมาลบล้างกรรมผลของกรรมคือสุขทุกข์ที่มีอยู่กับบรรดาสัตว์ทั่วไปในวัฏสงสารนี้ลบล้างไม่ได้หากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อบรรดาสัตว์โลกไม่มีใครเสมอเหมือนจะทรงลบล้างบาปกรรมทั้งหลายออกจากสัตว์โลกให้หมดไม่มีเหลือแม้แต่น้อยเลยจะให้มีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วถึงกันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกชนิดใด
ในโลกทั้งสามนี้ซึ่งรวมอยู่ในคำว่าสัตว์โลกจะไม่มีผู้ใดรับความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจเลยจะมีแต่ความสุขความสบายด้วยกันนั้นเพราะการลบล้างบาปที่ยังสนุกให้เกิดทุกข์ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นธรรมยอดเยี่ยมอยู่แล้วแม้ฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะลบล้างกรรมของสัตว์หรือวิบากแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้เพราะวิบากกรรมเป็นสิ่งที่ตายตัวใครใครอ่านลบล้างหรือทำลายได้นั่นเองนอกจากผู้นั้นจะพยายามชะล้างลบล้างความชั่วด้วยความดีเท่านั้นเช่นเดียวกับเราชะล้างสถานที่สกปรกให้กลายเป็นที่สะอาดขึ้นมาด้วยน้ำที่สะอาดนั่นนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เช่นเราล้างสิ่งที่สกปรกให้สะอาดด้วยน้ำที่สะอาดการทำความดีความเหมือนกับล้างการลบล้างความไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจให้ค่อยมาตายนั่นเองหากเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไม่ได้ศาสนาก็อยู่ในโลกไม่ได้ปรากฏในโลกไม่ได้เพราะเป็นอาถรรพ์ลบล้างไม่ได้มาสอนกันให้เป็นโมฆะปะโตกทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมไว้สอนโลกก็เพื่อลบล้างมนทินคือบาปกรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในสันดานของสัตว์โลกด้วยการทำดีให้สะอาดโดยลำดับลำดับนั่นแหละความประพฤติความกระทำที่เคยมันดีมาก่อนก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระทำดีพูดดีคิดดีไปเรื่อยๆเพื่อให้สิ่งเก่าแก่ที่มันดีซึ่งเคยเป็นมาแล้วเพราะความไม่รู้ยงสาสภาวะสุดท้ายลดไปหากยังมีเหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงวิบากที่บาปต่อไม่กำเริบคือเป็นผลเฉพาะบาปส่วนๆนั้นไม่กำเริบหรือไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดปราศจากมลทินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอันว่าลบล้างวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภายในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงหากจะปรากฏสร้างที่เรียกว่าวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าซึ่งเคยทำมาตั้งแต่การก่อนก็ไม่แค่ธาตุฐานเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะปรินิพพานเสด็จไปกรุงกุสินาราจะเสวยน้ำรับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำจากที่ไหนก็ได้แต่เป็นคนเป็นตรงไปนดเรื่องนี้คงกระตัดแก่พระมารนี่เป็นภพกรรมเก่าของเราซึ่งแต่ก่อนเราเป็นพ่อโคต่างไล่โคไปจำนวน5ตัวลงไปในน้ำใดน้องใดหรือใดก็คุณเป็นคนจนๆไปหมดสัตว์เหล่านั้นได้ดื่มแต่น้ำที่สกปรกที่คุณเป็นคนเป็นตนผลจริงจะค่อนกลับมาที่เรานี่ผลคงเคียงพระกาเท่านั้นไม่กระทบกระเทือนถึงพระภัยที่บริสุทธิ์ของพระองค์เลยส่วนความดีงามก็ตามสนองมาโดยลำดับเช่นแต่ไปถามที่ใดก็มีแต่คนเคารพเทวดาอินพรหมเคารพนกนอกเครื่องสักการะบูชามาจากที่ต่างๆเต็มไปหมดนี่ก็เป็นการสวยผลในทางพระกาศนั้นส่วนที่จะให้องค์มีความยินดีล้านไปด้วยนั้นไม่มีการที่เราทำความดีทั้งหลายนั้นก็เหมือนกับเราเอาน้ำจะสะอาดสะดั้งกระสินสกปรกโลภโภคภายในที่ใจให้หมดไปโดยลำดับทางจริงสอนให้ทำความดีคนมีคุณงามความดีย่อมเป็นที่อบอุ่นภายในที่ใจทั้งในปัจจุบันหรือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าเพราะเรามีหลักยึดมีที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยภายในใจไม่มีสิ่งใดที่จะแนบสนิทใจหรือเป็นจิตใจที่อบอุ่นใจยิ่งกว่าคุณงามความดีทั้งหลายที่ทำมาเปรียบเหมือนเงาเตรียมตัวแต่เงานั่นจะปรากฏในที่แจ้งนั่นเข้าสู่ที่นี้แล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับคุณงามความดีนี้
ราจะไปเกิดในฐานที่ใดย่อมติดแนบอยู่กับใจเราเพราะความดีเหล่านี้ติดอยู่กับใจ ท่านจึงสอนให้พยายามอบรมจิตใจความยากความลำบากอย่าถือเป็นอุปสรรคจนผลจนเสียเวลาเมื่อได้กระทำคุณงามความดีเพราะความลำบากนั้นเป็นอุปสรรคความลำบากเพราะหน้าที่การงานนั้นมีเหมือนกันเราอย่าถือว่าเราเป็นมนุษย์มีหน้าที่การงานย่นมีบางคนว่าเหลือบาปเลี้ยงคนนี้ส่วนสัตว์ละเขาหากินอยู่ในสิ่งต่างๆไม่ว่าสัตว์ที่ใดมีปากมีท้องต้องมีสิ่งผลขนหาอยู่หากินนั่นไม่ใช่งานของเขาหรือเขาก็ไม่ได้ทั้งบนทั้งเสี่ยงต่ออันตรายมากเวลาอยู่ในปกติและเวลาออกหาเกี่ยวหากินไม่เหมือนมนุษย์เราสัตว์ไปที่ไหนท่านกลัวตายและหิวหวยบีบบังคับให้จำต้องออกหากินมาอย่างนั้นก็ถูกเขาฆ่าจริงๆต้องระมัดระวังทั้งปากท้องก็หิวหวยจะไปกินน้ำก็กลัวจะถูกเขายิงกลัวว่าจะถูกขายเขาหนักจะกินผลไม้ก็กลัวจะถูกเขาหลับอีกจะไปหากินยากกินอาหารชิ้นใดก็กลัวถูกมนุษย์นั่นแหละสำคัญคอยแต่จะทำลายเขาเสี่ยงไปทุกด้านและทุกวันเวลาไม่เหมือนมนุษย์เรานั่นก็คืองานของเขายิ่งเสี่ยงต่ออันตรายยิ่งกว่ามนุษย์เรามากงานของเขาการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เหมือนงานของมนุษย์รู้สิทธิ์กันมากได้เสียกันมากงานของมนุษย์เรานี่มีน้อยที่จะเป็นงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนดังสัตว์ทั่วไปเป็นงานทำโดยอิสระโดยการประกวดหน้าที่การงานที่ชอบทำเราทำได้ด้วยกันทั้งโลกไม่มีใครว่าไม่มีใครเป็นใครอาจมีบ้างก็เป็นธรรมดาของคนเสน่ห์ไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าการงานของคนที่มีเกียรติกันแต่ที่จะออกหน้าออกตางั้นดังที่เขาทำลายไปอย่างนั้นเองถึงจะยากลำบากก็ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราเพราะเราต้องอาศัยเวลาร้อนไม่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็พึ่งข้าวหอมเวลาร้อนก็ต้องพึ่งน้ำเวลาหิวกระหายก็ต้องพึ่งอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นที่จำต้องขนขวายมีไว้ในความจำเป็นโดยการทะลุด้านกายของเรามันอยู่ตามลำพังตนเองไม่ได้ต้องอาศัยขึ้นจริงจริงอื่นตลอดมาที่นี่ทางด้านที่ใจจะไปอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อมันมีคุณงามคนดีเป็นที่เกาะที่อาศัยก็ต้องว่าเววุ่นวายคุณมัวเดือดร้อนท่านจึงสอนให้บำเพ็ญประโยชน์เช่นการทำบุญให้ทานเพราะอย่างยิ่งการภาวนาซึ่งเป็นที่รู้และที่เรียนแห่งกุศลทั้งมวลอายุอานามไม่สำคัญจิตใจมันคิดขนองในกันทั้งนั้นความฟุ้งเฟ้อเหงื่อหงุดความคิดขนองไม่เข้าเรื่องเข้าราวต่างๆราวกับจิตใจเป็นนั่นคิดได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่มีประมาณความพอดีถ้ามันมีธรรมจึงรั่วกั้นเป็นธรรมุขาติกันว่าใจจะกระโดดลงนรกวันหนึ่งกี่ครั้งนับไม่ถ้วนนรกในที่นี้คือความทุกข์ร้อนภายในใจนี่ความคึกขนองของใจก่อขึ้นมาเพราะลมตนเองอยู่ในรถชนิดรถไม่มีเลยห้ามล่อนั่นแหละคำว่าธรรมะ มีความหมายกว้างขวางอาจนึกน้อมเข้ามาปฏิบัติได้ยากจึงย่นธรรมะเข้ามาเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติถูกและง่ายเช่นการภาวนาด้วยบทธรรมมีพุทโธเป็นต้นเป็นคำบริกรรมกำกับใจไม่ให้คิดไปอื่นอบรมใจให้มีความสงบสุขซึ่งเป็นจิตที่ควรทำอย่างยิ่งถ้าไม่มีการอบรมบ้างเลยตลอดวันตายใจจะหาความสงบสุขและหาขุนที่ลบที่ซ่อนจากทุกข์ไม่ได้เลยจะมีแต่ความรุ่มร้อนกุ้มลุ่มอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอบรมด้วยจิตภาวนาจึงเป็นผลให้เกิดความสงบสุข
และพักผ่อนยนใจระลึกในอุปัฏฐานที่ควรแม่รุ่มร้อนถึงไปพระที่เรากำหนดพุทโธพุทโธพุทโธนั้นจิตก็ให้กำหนดอยู่กับพุทโธอยู่แล้วบังคับไม่ให้จิตจงไปภายนอกเช่นเคยจงไปกี่ปีกี่เดือนมาแล้วไม่เห็นเกิดอะไรนอกจากความทุกข์ที่ถูกต้อนมาเพราะความคิดอันเป็นแฟนนั้นเท่านั้นเวลานี้เราจะระงับความคิดทั้งหลายซึ่งเคยลดความใจให้สิ้นไปอาศัยความคิดปรุงเฉพาะคำพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเช่นเรากำหนดพุทโธความบริกรรมและมีความรู้สึกต่อสั่นหน้าสั่นตาอยู่กับคำบริกรรมนั้นไม่ให้จิตสายแสไปสู่อารมณ์ที่ก่อความตนเองจิตยอมจะได้รับความสงบใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยสติเหมือนได้บำรุงรักษาโดยสติและสั่นหน้าสั่นตาทำอยู่โดยสม่ำเสมอจิตยอมมีความสงบดุจดังจิตพอจิตสงบกายสงบความสุขของมันเองเหตุที่มันมีความสงบอยู่ภายในใจนั่นก็เพราะใจมันมีความสงบนั่นเองจึงทำให้กายและสังละสายจนหาที่ลบซ่อนผ่อนคลายบางบ้างพอจิตเริ่มสงบคาระก็เบาบางลงใจก็เริ่มสบายในตรงนั้นและเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบขึ้นในทันทีทันใดฉะนั้นขณะทำภาวนาจึงเป็นขณะที่สำคัญอารมณ์ต่อจากใจไม่ให้เหลือเพราะอารมณ์แห่งธรรมเช่นความบริกรรมพุทโธเป็นต้นเท่านั้นอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยอื่นๆนะครับดับไปหมดไม่สนใจคิดใจก็รับแต่ความลมเย็นเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจเมื่อใจมีความลมเย็นมีความสงบแล้วย่อมเกิดความโล่งโปร่งภายในตัวเองปรากฏว่าใจมีคุณค่าขึ้นมาในขณะนั้น แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีคุณค่าอะไรเลยนอกจากความโคตรดุ่นเดาเกาหมัดตะคิดเฉยเพราะความหูตัวเองว่ามีคุณค่าเหล่านั้นสำคัญตนอย่างนี้แบบตนลมแรงแรกโดยหาความจริงไม่ได้แต่พอจิตมีความสงบตัวลงเท่านั้นก็เหมือนกับเราสร้างคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจเราปรากฏเป็นความอบอุ่นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขมีที่พึ่งนั่งอยู่ก็อิ่มใจทำอะไรก็เกิดอิ่มภายในใจใครจะมาอะไรอะไรก็ไม่ค่อยปวดเอาไม่ง่ายไม่ค่อยชุ่มเฉียวของจิตมีที่พึ่งมีรักมีเกลียดไม่บอกแฝกคอนแคลนเพียงเท่านี้ก็เห็นผลแล้วผลนี่แหละที่ยังเกียรติดีต่อไปเพิ่มปริมาณขึ้นหรือสืบต่อกันไปเป็นระดับๆควรมีกำลังมากขึ้นทุกทีทวีคูณเมื่อการกดผลเป็นความสงบสุขขึ้นแล้วคนเราย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเป็นผลคือกดหมดทุกแต่ต้องพยายามทำอยู่เรื่อยยิ่งเท่าแก่แล้วเช่นนี้ก็ไม่สามารถจะไปหาทำงานอะไรกับโลกเขาให้เหมาะสมกับตัวและใบของตัวซึ่งคอยใจจะตกคลองอยู่แล้วนอกจากงานจิตตภาวนาซึ่งเป็นงานยอดเยี่ยมและเหมาะสมกับใบที่ผ่านโลกมานานเท่านั้นงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคนเลี้ยงมาเสียจนคลอแล้วแค่จะเป็นจะตายเลี้ยงลูกแล้วยังไม่แล้วเลี้ยงหลานเลี้ยงหรือไรก็เป็นไว้เขาตอดมาจึงควรหันหาเลี้ยงตนบ้างตนมันยังไม่เติบโตเพราะแต่ไวอันซึ่งขันเตภายในใจมันเหนื่อยมันแคบอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุบ้างนี้เลยอย่างนี้จะไม่ร้อนใจได้อย่างไรมันต้องร้อนคนเราเพราะมันมีความลมเย็นด้วยความผ่านใจเป็นที่เกาะทีนอาศัยเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยจริยธรรมพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบจิตจะคล่องตัวขึ้นมาเย็นสบายลงขึ้นมาการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญจงพยายามอบรมรักษาตนรักษาใจให้ดีอย่าให้ตัวแมลงมากลับมาใส่บ่อนทำลายได้อะไรอะไรสุดท้ายไปแล้ว
เรื่องลูกเรื่องถึงสามเราเคยผ่านมานานสัตว์แล้วพอจะรู้เรื่องได้ดีเพราะเราเลยเคยบวกเคยลบมาแล้วผ่านลูกมานานทางตาก็ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่เรียนสาสภาวะหนึ่งจมูกเรื่องกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลชั่วมีประการใดบ้างเราพอทราบจากความสัมผัสเหล่านี้มาแล้วไม่น่าสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาพาเราวิเศษวิโสสบายอีกแล้วเวลานี้ยังเหลือแต่ผมลูกคือใจเท่านั้นสิ่งที่เคยสัมผัสมาเหล่านี้ก็หายไปหมดเอาความจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วเรายังภาวกภาวบุญกับความคิดถึงในสิ่งนั้นหรืออย่างไรอีกถ้าไม่ใช่เราหลงจนเกินตัวเราควรจะหลบลับคูณหารดูตัวดูดีที่เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วและประมวลจิตประมวลความรู้สึกประมวลความตั้งถูกตั้งใจเจตนาของเราลงสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตภาวนาหรือโดยอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีเป็นที่อบอุ่นของใจเป็นอารมณ์อันร่มเย็นเป็นสุขทางใจและหลวมด้วยความเป็นสุขเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาเป็นอารมณ์ที่สำคัญมากต่อที่ใจจงทำจิตภาวนาให้มีความสงบเย็นใจคำว่าความสงบมีหลายขั้นขั้นต้นแห่งความสงบก็พอเราเริ่มถูกเข้าไปเริ่มเบากายเบาใจทำหลายครั้งมาหลายผลก็สงบแน่วแน่สงบแน่วแน่ละเอียดละเอียดจนร่างกายเรามีความรู้สึกเลยคนนั้นมีความสุขมากจิตเริ่มบ้างยังพูดไม่ถูกหรือว่าอยู่ในอากาศก็ไม่เคยอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่แต่ความรู้หากรู้ตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนร่างกายหายไปหมดในความรู้สึกนั่นแหละมีความสงบที่ละเอียดมากนั่นเป็นความสุขที่ลืมไม่ได้หากมันมีความก้าวหน้าขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจะลืมความเพียรนั้นไม่ได้จนกระทั่งวันตายเพราะเป็นความสุขที่ประทับใจอย่างยิ่งตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏฉะนั้นเป็นความสุขที่แปลกตาอัศจรรย์นี่แหละเป็นเชื่ออันสำคัญที่ได้เกิดความอุตสาหะพยายามต่อสู้กับความบันบายทั้งหลายเพื่อเอาความสงบนี้มาเป็นสมบัติของใจได้อย่างสมานที่กล่าวมานี่เรียกว่าใจสงบความสงบนั้นคือความมีอารมณ์มากวันภายในใจเรื่องความคิดไม่ปรุงบันบายออกไปยุ่งเรื่องกับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็อยู่ตามสภาพของเขาเขาเมื่อใจไม่ไปอยู่ของเขาก็เหมือนมีสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ลูกมากมายทั้งนี้เพราะใจไม่ไปเกี่ยวข้องเขาคนนั้นเกี่ยวข้องหน้าน้อยเรื่องราวคืออารมณ์ก็มากตามใจที่คิดออกไปเกี่ยวข้องพอจิตหดตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวอยู่เฉพาะไม่ไปสำคัญมั่นหมายอยู่กับสิ่งใดแล้วสิ่งเหล่านั้นถึงมีมากน้อยก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ปรุงไม่ควรตัวเองคือใจไม่เกิดความสำคัญมั่นหมายในสิ่งต่างๆที่มีรอบตัวก็ยังมีความสงบแน่วแน่เข้าไปเหลือแต่ความรู้ล้วนนั่นเป็นความสงบละเอียดมากโลกนี้เหมือนโลกนี้เหมือนมีแต่ใจดวงนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเชื่อที่มีบทสมานแล้วเพราะนี้หลักเกณฑ์อันแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยใจตัวเองหลักเกณฑ์ภายในร่างกายชีวิตจิตใจของเรานี่มีอะไรเป็นหลักอันแท้จริงก็คือดวงใจเองใจก็รู้ชัดเจนเมื่อทำอย่างไรจริงจะให้ยิ่งสุดนิ่งจนถึงที่สุดของจิตของธรรมที่เป็นยอดธรรมเองตามธรรมดาแม้แต่เราแสวงหาสมบัติเมื่อทำแล้วมันต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วมันก็อยากได้เท่านู้นอีกแต่เรื่องการเสียหาสมบัติภายนอกหรือทางโลกนี้มันมีที่สุดเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากนี่แหละต้องลูกธรรมดาแต่ที่นี่เราหาด้วยธรรมหาแบบธรรมถ้ามีเขตมีแดนมีจุดหมายปลายทาง
มีที่ยืนที่พอเมื่อติดก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปติดเพลียขึ้นไปเรื่อยได้ความสุขแค่นี้ต้องการแค่นี้การคนจริงเข้าไปอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าใส่ตอนคิดมันไปเช่นการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ลังสูงไม่ทราบว่าธาตุขันธ์นั้นคืออะไรทั้งว่าร่างกายก็ว่าไปกับเขาเขาว่าถ้าว่าเราก็ไปกับเขาเหมือนกับตายคือในร่างกายนี้ทั้งหมดเรายังไม่ได้แยกแยะให้เห็นตามปกติทั้งนั้นว่ามีอะไรบ้างที่ลมกันอยู่จะต้องแยกแยะเข้าไปดูตั้งแต่ผิวหนังหรือศีรษะลูมาหน้าขาต่างๆกระโจนดูเข้าไปภายในดูเข้าไปดูเข้าไปหาตัวผู้หญิงตัวผู้ชายตัวตัดตัวบุคคลตัวเราตัวเขาตัวสภาพร่างกายจริงคืออะไรค้นเข้าไปนี่ท่านว่าปัญญาค้นเข้าไปนะคนที่ที่นี่ความจริงที่ปรากฏขึ้นมาจากการค้นคว้าการพิจารณาด้วยปัญญานี้ไม่ใช่เป็นดังที่เราว่าเป็นสัตว์เป็นลูกคนเสียแล้วมันกลายเป็นความจริงอีกประเภทนี้คือหน้าถามว่าท่านพ่อสัมมาทิฏฐิถามว่าลูกพ่อสัมมาทิฏฐิถามว่าเวทนาพ่อสัมมาทิฏฐิเวทนาไปเสียมีความจริงที่เกิดขึ้นทางด้านปฏิบัติประจักษ์ใจนี่เป็นความจริงที่นี่และเป็นความจริงที่ฝังจิตฝังใจเชื่อแน่ยังเข้าใจอะไรก็สักแต่ว่านั่นนั่นนี่เลยกว่านั้นเป็นกายเป็นสัตว์เป็นลูกคนเป็นเราเป็นเขาดังที่คือสำคัญนั่นหมายมาแต่คนเลย แต่ละส่วนของธาตุของขันธ์ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาด้วยสติปัญญาลูกก็เป็นความจริงเพราะจิตลูกจริงเวทนาก็เป็นความจริงอันนี้เพราะจิตลูกจริงสัญญาสังขารยืนยันแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นความจริงแต่ละอย่างเพราะจิตเห็นความจริงอย่างเป็นตัวอาการแต่ละอย่างก็กระเพื่อมออกมาทางที่ใจก็ทราบว่าเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างไม่หลงไม่ตื่นเมาตัวเองเราอยู่ธรรมดาเราก็ยังอยู่ละนั่นเป็นเงานี่เป็นตัวเราเองเงาของจิตนั่นเราไม่ทราบเราถือว่าเป็นตัวเสียทั้งนั้นจึงสั่งวุ่นวายอะไรที่เป็นอาการทั้งจิตที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียทั้งหมดคือเงาเป็นตนเงาหลอกว่าดีพ่อว่าดีนอกหลอกว่าชั่วก็ว่าชั่วทั้งที่มาเป็นคนจริงก็เชื่อประการเงาเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดเพราะความคิดปรุงหลอกตัวหลอกตนเพราะฉะนั้นการที่เจอมาทางด้านปัญญาจึงต้องค้นถึงความจริงท่านจึงเรียกว่าปัญญาความฉลาดความแหลมคมความถึงจริงตัดส่วนแล้วมันก็แยกแยะกันเองอันไหนเป็นอะไรก็ไม่ฝ่าฝืนความจริงไม่กินเกี่ยวกับความจริงต่างอันต่างกินต่างอันต่างอยู่นั่นเนี่ยจิตใจก็ไม่จึงเหยียบวุ่นวายไม่หาเรื่องกอดคนตัวเองนี่จะเรียกว่าอะไรล่ะเมื่อถอดท้องมุดมันก็รู้ที่ท่านว่ารู้อย่างนี้เองรู้เรื่องของตัวเองจิตก็ลุกขึ้นเป็นอิสระเป็นภูมิที่นี่เวลาจิตรู้เสียทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตจะมีความอยากให้ยิ่งขวนไปอีกนั่นไม่มีความอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่พอความไม่สมบูรณ์ความบกพร่องจึงทำให้เกิดความอยากขึ้นมาทีนี้จิตมีความรู้เต็มตัวเต็มภูมิไม่มีความบกพร่องแล้วก็ไม่อยากหรือไม่อยากรู้อะไรอีกให้ยิ่งกว่านี้เท่าที่จะมีเป็นที่เหมาะสมแล้วไม่อยากติดอะไรให้ยิ่งกว่านี้ยิ่งไปกว่านี้ไม่ใช่ฐานะของจิตที่เข้าถึงความพอดีแน่ท่านเรียกว่ามัคคิมาในหลักธรรมชาติที่เป็นส่วนผลที่เกิดเนื่องมาจากมัคคิมาที่ข้อปฏิบัติดำเนินข้อสอนโดยมัคคิมาอันเป็นศูนย์กลางพอเข้าถึงมัคคิมาในหลักธรรมชาติมันเป็นส่วนผลแล้ว
ก็เป็นอันว่าพอตัวคือมาอีกพูดถึงเรื่องผีแล้วมีหลายคนต่างสายหน้าพากันไม่เชื่อว่าผีมีในโลกเพราะเขาเหล่านั้นไม่เคยประสบมากับตัวเองยิ่งคนในเมืองที่มีความเจริญแห่งแสงสีจากยุคศิลปศาสตร์แล้วก็ยิ่งไม่เชื่อว่าผีมีจริงแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าคนเชื่อกับคนไม่เชื่ออย่างไรจะมีมากกว่ากันคนเชื่อมีมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วที่เขาไม่เชื่อนั่นไม่ใช่เพราะผีไม่มีหรอกแต่เพราะเขายังมีโอกาสได้เห็นแก่ตาแก่ตัวเองเท่านั้นเองเคยมีหลายคนไม่เชื่อแต่พอได้เจอสักครั้งคราวนี้ก็ยอมแล้วว่าผีมีจริงอย่าว่าแต่คนไทยเลยที่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้แม้แต่นักศิลปศาสตร์ของฝรั่งเขายังเชื่อเลยเพราะได้มีการพิสูจน์ทดลองมาแล้ววิญญาณของคนเราเป็นพลังงานรูปหนึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนอกจากกลุ่มพลังงานนั้นจะมีอิทธิฤทธิ์พิเศษแสดงออกให้เห็นได้ยินในทางเสียงเป็นต้นจะมาเอาละที่กล่าวมานี่ไม่ใช่ตั้งใจจะมาเขียนเรื่องการค้นคว้าทดลองวิญญาณอะไรหรอกแต่เรามีเรื่องผีจะเล่าให้ฟังสักเรื่องเป็นเรื่องที่ได้รับการบอกเล่าจากญาติผมอีกทีสุศาสตร์ใจเย็นเป็นชายหนุ่มวัย24ปีหลังจากเขาสมัยการศึกษาที่วิทยาลัยครูแห่งหนึ่งแต่สมัยนั้นเรียกกันว่าโรงเรียนฝึกหัดครูแล้วเขาก็มาเดินทางกับบ้านเกิดเขาฝันหวังว่าเรียนจบมีงานทำแล้วจะไปสู่ขอนิจยาลูกสาวกำนันในหมู่บ้านเพื่อเขาและนิจยารักกันมากผู้ใหญ่ก็เห็นด้วย แต่แล้วความฝันของสุชาติก็ทลายเมื่อนิจยาเห็นว่าครูมีเงินเดือนไม่พอใจเธอแปรพักหันไปรับอาเซียใหญ่เจ้าของโรงเรียนซะแล้วสุศาสตร์เลยเสียใจแทบจะฆ่าตัวตายแต่เขาเมื่อสิ้นความคิดขนาดนั้นเขาจึงตัดสินใจในประเทศตัวเองไปอยู่ห่างไกลไกลบ้านมันเกิดห่างไกลจากผู้หญิงปิ่นป้นหาความจริงใจอะไรไม่ได้ บ้านเขาอยู่จังหวัดลำปางเขาหนีไปอยู่จังหวัดศรีสะเกษสุดเขตแดนอีกแห่งหนึ่งเพราะเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นสุศาสตร์ไปสมัครเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านนอกแสนกันดารแห่งหนึ่งที่เขาเลือกที่นั่นเพราะต้องการเงินเดือนเพิ่มอีกเพราะได้เบี้ยกันดารด้วย สุศาสตร์ไปอยู่ยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านเป็นคนขมิ้นพูดไทยแทบไม่ชัดแต่เด็กต้องเข้าโรงเรียนเรียนภาษาไทยสุชาติไปอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านร่างมาเก่าก่อนเป็นบ้านของกำนันลูกสาวกำนันตั้งใจจะแต่งงานกำนันปลูกบ้านให้แต่ลูกเขยในอนาคตมาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตายเสียก่อนบ้านหลังนั้นจึงปิดตายไว้พอสุชาติไปอยู่กำนันก็ยกให้ฟรีเอาเลยครูผมให้ครูอยู่ฟรีๆไม่คิดค่าเช่าอะไรตอบกำนันบอกกับสุศาสตร์ตอนแรกเขาไปอยู่คนเดียวก่อนเพื่อนของเขายังไม่ตามไปยังพักอยู่ในเมืองและใส่รถจักรยานยนต์ขับไปทำงานที่โรงเรียน
อยู่ห่างซึ่งอยู่ห่างอำเภออีก30กิโลเมตรสุสานพอเจอบ้านตรงนี้มาเพราะมันเงียบสงบดีสุสานตั้งใจจะใช้เวลาว่างยามเลิกจากการสอนเด็กนักเรียนมาเขียนหนังสือด้วย เขาตั้งใจจะหันมาเอาดีทางกุพันด้วยเพราะใจเขาชอบทางนี้มานานแล้วบ้านหลังนี้ตั้งอยู่กลางสวนกล้วยเป็นป่ากล้วยทั้งป่าอยู่ทางหลังบ้านของตัวบ้านบ้านปลูกด้วยไม้ทั้งหลังเพราะกำนันมีฐานะดีมากตอนไปอยู่บ้านแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่ง 6-7 วันผ่านไปคืนต่อมาที่ชายหนุ่มกำลังนั่งป่วยอารมณ์อยู่บนระเบียงบ้านซึ่งเป็นเวลาค่อนข้างดึกเขามองนาฬิกาเวลา5 ทุ่มเศษแต่เขาไม่ง่วงนอนเลยออกมานั่งรับลมเย็นๆตรงระเบียง เขาเพ่งสายตามองไปทางหน้าบ้านทันใดนั่นเองสายตาของเขาก็ได้สัมผัสกับร่างของสตรีนางหนึ่งกำลังเดินหน่วยนาฏตรงมายังบ้านของเขาเสียงจันทร์สลัวๆของข้างแรมทำให้เห็นร่างนั้นไม่ชัดเจนนักแต่ก็พอเห็นได้ว่ารูปร่างของเธอสวยมากได้สัดส่วนอ่อนและส่วนกลมกลึงไปหมดเธอซ่อนร่างและหงนั้นอยู่ในชุดไทยแบบโบราณคือนุ่งตรงกระเบนมีผ้าสมัยผ้าหน้าอกผมยาวสลวยปะบ่าตรงซอกหัวมีดอกไม้สีขาวดอกใหญ่ทัดไว้เอ๊ะใครกันมาเดินอยู่ดึกๆสุดสั้นคุณคิดอย่างแปลกใจ เขาเป็นอีกพบว่าเธอเดินตรงมาอย่างบ้านของเขาเธอเดินขึ้นบันไดมาแล้วเขาจึงรีบไปต้อนรับเพราะเข้าใจว่าคงเป็นญาติของกำนันก็ได้เขาพาเธอขึ้นมาบ้านแล้วสอบถามว่าขอโทษคุณเป็นใครครับเป็นญาติกับกำนันใช่ไหมใช่จ้าครูฉันเป็นญาติกำนันฉันชื่อนีจ้ะปีก่อนมีคนส่งฉันเข้าประกวดได้รับรางวัลมาแล้วเรื่องมีทั่วอะไรกับฉันหรือถึงมาหาดึกดื่นอย่างนี้สุสาถามหญิงสาวสวยยามิการออกไปอย่างสงสัยเธอจะไม่ตาหวานมาให้เขาลอยยิ้มของเธอสวยและหวานอย่างเหลือเกินมีสิจ้ะคุณครูฉันรักคุณครูจ้ะให้ฉันอยู่กับคุณครูนะจ๊ะอย่าทำแบบนี้นะหนูเป็นผู้หญิงยิงเรืออยู่จะมาขออยู่กับผู้ชายได้อย่างไรไม่ได้หรอกกำนันเอาฉันตายนี่ฉันไม่ได้เป็นคนที่นี่จะมาทำอะไรเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นเขาไม่ได้หรอกเธอก็ไปเสียก่อนเถอะมีอะไรค่อยมาพูดกันวันหลังมันไม่ดีนะเธอเป็นหญิงฉันเป็นชายจะมาหากันยามวิกาลอย่างนี้ไม่ดีนะเธอนั่นแหละจะเสียหายท้อคู่ขาอย่าไปคิดอะไรมากเลยฉันรักครูจริงๆจ้ะฉันแอบมองครูมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะให้ฉันรักครูนะเธอพูดเสียงเย็นและเยียกซอบคุณมาใต้ทุนบ้านส่งเสียงหอนรับกันเป็นตะทอดแม้ผู้หญิงจะให้ท่าอย่างไรสุชาติก็ไม่อาจจะทำอะไรเกินเลยได้เขารู้ดีว่าเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งชาวบ้านให้การนับถือเขามากใจจริงเขาก็นึกชอบผู้หญิงคนนี้อยู่หรอกแต่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีของครูที่ชาติทำให้เขาต้องฝืนใจลากแขนเธอลงจากบ้านแต่พอมือถูกเนื้อของเธอเขาก็สูงหลับตัวเธอเย็นเจี๊ยบเหมือนน้ำแข็งแต่เขาก็คิดว่าเธออาจจะเดินละมาถูกนำคางเอาก็ได้
ม่ได้ล้อเชื่อฉันเถอะรักฉันกลางวันค่อยมาหานะกลางวันโทรคู่ฉันมาหาคู่ไม่ได้ล็อกกลางวันนะทำไมหรือชื่อชาติทำอย่างเปลี่ยนใจฉันมาหาคู่มันได้หรอกจ้าเวลาแสงอาทิตย์ขึ้นจากฟ้าแล้วฉันไปไหนไม่ได้หรอกเธอพูดเป็นปริศนาให้คู่หนึ่งคุณคิดแต่เขาก็พยายามเดินมาส่งเธอยอมเชื่อฟังเดินหายแล้วก็ไปในดงกล้วยหลังบ้าน สุสัตยกมือขยี้ตาคิดว่าตาฝาดไปซะอีกลุงเช่าชายหนุ่มก็ไม่รีรอตรงไปยังบ้านกำนันไปสอบถามดูว่ากำนันนี่ญาติสาวชื่อว่านีหรือไม่เอ๊ะญาติสาวของผมชื่อนีไม่มีนะผมไม่มีหลานสาวชื่อนีโดยสักคนมีแต่เอื้อกำนันพูดข้างไว้แค่นั้นแต่อะไรหรือครับกำนันสมก้มหน้าคุณคิดอะไรบางอย่างยิ่งคิดก็ยิ่งแน่ใจว่าเธอบอกว่าเธอเคยประกวดกีฬาเกษตรปีก่อนได้รับรางวัลซื้อซากพูดใช่ผมเคยส่งกล้วยตานีเข้าประกวดได้รับรางวัลผมนึกอะไรออกแล้วละคู่ต้องถูกวิญญาณนางตานีหลอกหลอนเอานะแล้วกำนันก็เล่าให้ครูหนุ่มฟังว่าในสวนกล้วยหลังบ้านมีกัวกล้วยตานีก้อนใหญ่อยู่ก้อนมีมานานแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายมันแตกหน่อสืบพันธุ์มาโชว์ลูกโชว์หลานไม่มีใครกล้าไปทำอะไรมันได้เพราะใครๆไปตัดไปขุดจะมีอันจะเป็นเจ็บป่วยเย็นตายจึงไม่มีใครกล้าไปแตะต้องปีก่อนมันออกกล้วยของมันสวยมากใครเห็นก็ชอบใจกำนันจึงส่งเข้าประกวดงานเกษตรในอำเภอได้รับรางวัลมานับตั้งแต่นั้นมาก็มีคนมาบอกว่าเจอผู้หญิงสาวๆในดงกล้วยประจำพอสุสัตย์ได้ฟังกำนันเล่าจบเขาก็แทบจะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือกำนันใช่แล้วครับต้องใช่แน่ๆเพราะกลางดึกอย่างนั้นผู้หญิงที่ไหนจะไปหาครูสุชาติขนลุกเหี่ยววันต่อมาเขาก็ขนของออกจากบ้านหลังนั้นทันทีเพราะคืนอยู่ต่อไปเขาต้องถูกรบกวนจากปีศาจแม่นางตนีไม่หยุดหย่อนเป็นแน่เขาย้ายไปพักกับเพื่อนที่ตัวอำเภอเพราะชาวบ้านต่างก็ยืนยันว่ากัวกล้วยตานีก้อนนี้มีมานานแล้วมีนางตานีออกมาหลอกหลอนผู้คนอยู่เสมอจนต้องตั้งศาลเช่นไรวิญญาณของนางตานีไม่ได้หนีไปไหนคงวนเวียนอยู่แถวนั้นบ้านกำนันก็เลยเป็นบ้านร่างอยู่ต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเป็ดพญาติพญาพิมิสารพระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ทรงปรารภพวกเป็ดนามากจึงตรัสคาถาพระคาถานี้มีเริ่มต้นว่าติโลกุตตะสติทันติดังนี้ในข้อนั้นมีคาถาพิสดารดังต่อไปนี้ได้มีนครหนึ่งชื่อว่ากาสีพระราชาทรงพระนามว่าสยเสนทรงครองราชในพระนครนั้นพระองค์ได้มีพระราชเทวีพระนามว่าสิริมาพระโพธิสัตว์นามว่าพุทธะบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางแล้วตัดสรุปพระสมมาสัมพุทธญาณเดิมหนักพระเจ้าเสนเกิดความพระเจ้าสยเสนเกิดความเห็นแก่ตัวเป็นว่าบุตรของเราออกมหาพิเนศกรเป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมเป็นของเราพระสงฆ์ก็เป็นของเราดังนี้ทรงอุปถากด้วยพระองค์เองทุกการไม่ทรงให้โอกาสแก่ชนอื่นพี่น้องสามคนผู้ต่างมารดากันเป็นพระกนิษฐาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพากันคิดว่า
ธรรมดาผู้เจ้าทั้งหลายย่อมบัดเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงมิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะผู้บุคคลผู้เดียวและพระบิดาของพวกเราก็ไม่ยอมให้โอกาสแก่ชนอื่นเลยทำอย่างไรพวกเราจึงจะได้อุปถัมภ์พระวิปากเจ้าและพระภิกษุสงฆ์พี่น้องทั้งสามองค์ได้มีความคิดอย่างแล้วเอาเถิดพวกเราจะทำอุบายสักอย่างหนึ่งให้ได้พี่น้องทั้งสามองค์นั้นได้สร้างสถานการชายแดนประหนึ่งว่าเกิดปั่นป่วนแต่นั้นพระราชาทรงตรัสว่าแถบสายแดนเกิดความปั่นป่วนจึงได้ส่งเอารถทั้งสามพระองค์ไปปราบปัญจชนบทพี่น้องสามคนเหล่านั้นไปปราบปัจจันตชนบทสมุทรกลับมาแล้วพระราชาทรงพระทัยได้ประทานพรว่าพวกลูกปรารถนาสิ่งใดก็จงถือเอาสิ่งนั้นเถิดพี่น้องทั้งสามองค์นั้นกราบทูลว่า ข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปถัมภ์ผู้เจ้าพระราชาตรัสว่าเว้นพระผู้มีภาคเจ้าเสียเธอจงเลือกเอาอย่างอื่นเถิดพี่น้องสามพระองค์นั้นกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งอื่นพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจะกำหนดเวลามาแล้วถือเอาเถิดพี่น้องสามองค์นั่นก็ทูลขอถึงเจ็ดปีพระราชาไม่ทรงอนุญาตพี่น้องสามองค์กลับทูลขอ6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปี7เดือน6เดือน5เดือน4เดือนจนกระทั่งขอเพียง3เดือนด้วยประกาศฉะนี้ในการนั้นพระอาชาได้ทรงอนุญาตว่า จงถือเอาเถิดพี่น้องสามพระองค์นั้นเข้าไปเฝ้าพระพุทธพระผู้มีพระเจ้ากับทูลว่าข้าแต่องค์ผู้เจริญขั้วข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปถัมภ์พระผู้มีพระเจ้าตลอด3เดือนข้าแต่องค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระเจ้าจงทรงรับการอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระทรงรับได้ดุษณีภาพพี่น้องสามองค์นั้นจึงส่งลิขิตไปถึงนายสามเหียนในชนบทของตนว่าพวกเราพึงอุปถัมภ์ผู้มีพระเจ้าตลอด3เดือนขอท่านจงจัดแจงสัมภาระสำหรับอุปถัมภ์พระมีพระเจ้าทุกอย่างเริ่มตั้งแต่วิหารไป นายสามเหียนนั้นได้จัดแจงทุกอย่างแล้วส่งลิขิตต่อไปพี่น้องสามพี่น้องนั้นแต่งนุ่งผ้ากาสายะพร้อมกับบุรุษพันคนทำการขนขวยในพากันอุปถัมภ์พระมีพระเจ้าแค่พระผู้สูงโดยเคารพนำไปยังชนบทมอบถวายวิหารให้อยู่ธรรมศาบุตรขนบุรีคนหนึ่งผู้เป็นพันธาคาริกของพี่น้องสามองค์พร้อมด้วยพระยาเป็นผู้มีศรัทธามีความลำใสเขาให้ถวายทานวัตถุแก่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยเคารพนายเสมียนในชนบทพาเขาไปพร้อมกับชาวชนบทประมาณ 11,000 คนได้ให้ทานโดยเคารพทีเดียวในคนเหล่านั้นชาวชนบทบางพวกได้เกิดขัดใจกันขึ้นเขาเหล่านั้นจึงพากันทำอันตรายแก่ทานพากันกินไทยธรรมด้วยตนเองและเอาไฟเผาลงครัวราชบุตรปรารถนาแล้วก็พากันทำสักการะแก่พระมีพระเจ้านำพระมีพระเจ้าไว้เบื้องหน้าแล้วกลับมหาบิดาตามเดิมบรรดาท่านเหล่านั้นพระมีพระเจ้าเสด็จไปแล้วก็ปรินิพพานส่วนราชบุตรเสมียนในชนบทและผู้เป็นพันธาคาริกพร้อมด้วย บริษัททำการแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ตามลำดับเราชนผู้คัดใจกันพากันไปบังเกิดในโลกเมื่อชนทั้งสองพวกนั้นจากสวรรค์เข้าถึงสวรรค์จากนรกเข้าถึงนรกด้วยการอย่างนี้ผ่านไป92กับ
ในพุทธกัปปนี้ในการแห่งผู้มีภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัสสปะคนผู้ขัดใจกันเหล่านั้นเกิดเป็นพวกเปรตในการนั้นพวกมนุษย์พากันให้ทานอุทิศประโยชน์แก่พวกเปรตผู้เป็นใหญ่ของตนว่า ขอทานที่ให้นี้จงสำเร็จแก่พวกญาติของพวกเราเถิดเปรตเหล่านั้นได้สวยสมบัติลำดับนั้นเปรตเหล่านั้นได้เห็นดังนั้นจึงเข้าไปฟ้องพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งว่าข้าแต่องค์ผู้เจริญแม้พวกข้าพองค์จะพึงได้สมบัติเห็นปานนี้หรือไม่หนอพระวิภาคเจ้าตรัสว่าบัดนี้ท่านยังไม่ได้แต่ในอนาคตจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะในการแห่งพระวิภาคเจ้าองค์นั้นจะมีพระราชาทรงพระนามว่าปีพิสารในกัปปิสองกัปปแต่พัตตกัปปนี้พระองค์ได้เป็นญาติของพวกท่านพระองค์ได้ถวายทานแก่พระเจ้าแล้วจะอุทิศแก่พวกท่านพวกท่านก็จะได้จักได้ในการนั้นได้ยินว่าเมื่อพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดแล้วอย่างนี้พระดำรัสนั้นได้เป็นเสมือนตัดแก่พวกเปรตเหล่านั้นจะได้ในวันพรุ่งนี้ขันพุทธันดรหนึ่งผ่านไปพระวิภาคเจ้าทรงพระวิภาคเจ้าของพวกเราจึงเกิดขึ้นราชบุตรทั้งสามเหล่านั้นพร้อมด้วยราชบุรุษพันคนยุติจากเทวโลกเกิดในสกุลพราหมณ์ในมคธรัฐพากันบวชเป็นฤาษีตามลำดับได้เป็นสิรินสามพี่น้องนักขยาทิสะนายเสมียนในชั้นในบทนั้นได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารข้าหารบุรีบุตรผู้เป็นขุนคลังได้เป็นเศรษฐีชื่อวิสาขะภรรยาของข้าหารบุรีบุตรนั้นได้เป็นธิดาของเศรษฐีนามว่าธรรมทินา ฝ่ายคนนอกนั้นบังเกิดเป็นบริวารของพระราชาเองพระวิภาคเจ้าแม้พวกเราก็ทรงอุบัติขึ้นในโลกช่วงไปแล้วล่วงไป7สัปดาห์ก็เสด็จมายังกรุงพราณสีโดยลำดับทรงประกาศธรรมจักทรงแนะนำตั้งต้นพระปัจจวัคคีย์จนถึงสิรินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารพันคนและแล้วได้เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ก็ได้บรรดาชนเหล่านั้นพระองค์ทรงให้พระเจ้าพิมพิสารผู้เข้าไปเฝ้าในวันนั้นเองพร้อมกับพราหมณ์เลขาวุบุรีชาวอังคะและมคธะ 11,000 คนให้ดำลงอยู่ในสุดาปฏิพลแล้วลำดับนั้นพระราชาทรงนิมนต์ด้วยพัดเพื่อเสวยพระกยาหารในวันพรุ่งนี้พระองค์ทรงรับแล้วในวันที่สองอันท้าวสกะจอมเทพผู้เป็นเพศเป็นมานุษย์น้อยนำเสด็จไปชมด้วยพระคาถามีอธิอย่างนี้พระพุทธภาพเจ้าทรงฝึกฝนพระองค์แล้วผู้พ้นวิเศษแล้วผู้มีวันณะเพียงดังลิ่มทองสิงขีพร้อมด้วยปุราณสเด็จผู้ฝึกฝนตนแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์ดังนี้จึงเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์ทรงรับมหาทานในพระราชนิเวศส่วนพวกเปรตเหล่านั้นได้พากันยืนล้อมด้วยหวังใจว่าบัดนี้พระราชาจะอุทิศทานแก่พวกเราบัดนี้พระราชาจะอุทิศพระราชาทรงถวายทานแล้วทรงดำริเฉพาะสถานที่ประทับอยู่ของพระวิภาคเจ้าพระวิภาคเจ้าจะพึงประทับอยู่นะที่ไหนน้อดังนี้จึงไม่ได้อุทิศทานนั่นแก่ใครๆพวกเปรตเมื่อไม่ได้ทานอย่างนั้นก็สิ้นหวังในเวลากลางคืนจึงพากันส่งเสียงร้องอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งในพระราชนิเวศพระราชาทรงถึงความโศกสังเวชอันน่าสะพรึงกลัวหน้าหวาดเสียวเมื่อราตรีผ่านไปจึงได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระเจ้าว่า
ข้าพระองค์ได้สดับเสียงเห็นปานนี้จักมีเหตุอะไรแก่ข้าพระองค์ผู้เจ้าข้า พระมีพระเจ้าตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรจักไม่มีความชั่วช้าแล้วอะไรแก่พระองค์เลยอันหนึ่งญาติเก่าก่อนของพระองค์ที่เกิดเป็นเปรตก็มีญาติเหล่านั้นหวังจะพบเฉพาะพระองค์แต่ผู้เดียวทิ้งพุทธันดรหนึ่งท่องเที่ยวไปด้วยความหวังใจว่าพระองค์ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าแล้วจะอุทิศแก่พวกเราบ้างเพราะพระองค์ถวายทานเมื่อวันวานแล้วเมื่อในอุทิศจึงพากันสิ้นหวังส่งเสียงร้องนี้ไปนั้น พระราชาตรัสถามว่าเมื่อหม่อมฉันถวายทานแม้ในวัดนี้เอ็ดเหล่านั้นจะพึงรับหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าได้รับมหาอุปิฏฐ์พระราชากราบทูลว่าข้าแต่องค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระเจ้าโปรดรับทานของข้าพระเจ้าเพื่อเสวยในวันนี้ข้าองค์จักอุทิศแก่พวกเปรตเหล่านี้พระผู้มีพระเจ้าทรงรับเหมือนด้วยการดุสิตในภาพพระราชาเสด็จไปยังพระราชนิเวศทรงให้จัดเจงมหาทานแล้วให้กราบทูลแด่ผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระเจ้าได้ไปยังพระราชนิเวศพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนอาสนะบรรจงจัดไว้เวทเรานั้นไปด้วยหวังว่าวันนี้พวกเราจะพึงได้อะไรเป็นแน่ ดังนี้จึงได้พากันยึดอย่างที่ต่างๆมีภายนอกฝาเรือนเป็นต้นพระมีพระเจ้าได้ทรงกระทําโดยที่พวกเปรตเหล่านั้นทั้งหมดมาปรากฏตัวแก่พระราชาพระราชาเมื่อจะหลังนำทักษิโณทุกจึงอุทิศว่าทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนี้จงสำเร็จแก่พวกญาติเถิดในบัดดลนั่นเองสะบุกรณีอันเดียดัดด้วยกลุ่มดอกมนได้บังเกิดแก่พวกเปรตเปรตเหล่านั้นพากันอาบและดื่มในสบู่ครั้งนี้ได้สงบระงับความกระวนกระวายความลำบากความกระหายได้เป็นผู้มีสีดังทองคำพระราชาถวายข้าวยาคูของเคี้ยวและของบริโภคและอุทิศให้ขณะนั้นเองข้าวยาคูของเคี้ยวและอาหารอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นพากันบริโภคข้าวยาคูเป็นต้นนั้นแล้วก็ได้เป็นผู้มีอินทรีย์กับปี้กับเป่าลำดับนั้นพระองค์ก็ได้ถวายผ้าที่นอนที่นั่งและอุทิศให้เครื่องประดับมีชนิดต่างๆเช่นผ้าปราสาทเครื่องราชและที่นอนเป็นต้นอันเป็นทิพย์ได้บังเกิดแก่เปรตเหล่านั้นและสมบัติของเปรตเหล่านั้นทั้งหมดนั้นไม่ปรากฏแก่พระราชาโดยประการที่พระผู้มีเจ้าทรงอธิษฐานไว้พระราชาทรงทอดเนี่ยดังนั้นทรงพอพระทัยยิ่งนักลำดับนั้นพระผู้มีพระเจ้าเสวยพระกยาหารทรงห้างพับแล้วเพื่อจะทรงอนุโมทนาแก่พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ตรัสอนุโมทนาว่าติโรกัปปกันติเกในเวลาจบธรรมเทศนาธรรมาภิสมัยมีแก่สัตว์ 84,000 ผู้มีใจจดด้วยการพรรณนาโทษของการเกิดในเปรตวิสัยผู้เริ่มโดยอุบาอันเยียบคายด้วยประกาศชิงไรและพระพรย้อนใจในดีในโอกาสอันสมควรแม่รุ่มร้อนถึงไปพระเทียนดาวกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธนั้นจิตก็ให้สงบอยู่กับพุทโธอยู่แล้วบังคับมันให้จิตส่งไปภายนอกเช่นเคยส่งไปกี่ปีกี่เดือนมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรนอกจากความทุกข์ที่ถูกต้อนมาเพราะความคิดอันเป็นแฟนนั้นเท่านั้นเวลานี้เราจะระงับความคิดทั้งหลายขึ้นเคยรบกวนใจให้สิ้นไปอาศัยความคิดปรุงเฉพาะคำพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเช่นเรากำหนดพุทโธความบริกรรมและมีความรู้จักต่อตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับคำบริกรรมนั้นไม่ให้จิตสายแสไปสู่อารมณ์ที่ก่อความตนเอง
จิตย่อมจะได้รับความสงบใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยสติเหมือนได้บำรุงรักษาโดยสติและตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่โดยสม่ำเสมอจิตย่อมมีความสงบลงได้จิตพอจิตสงบกายสงบความสุขก็มาเองเหตุที่มันมีความสงบอยู่ภายในใจนั่นก็เพราะใจมันมีความสงบนั่นเองจึงทำให้กายรักษาละสายจนหาที่ลบซ่อนผ่อนคลายบ้างบ้างพอจิตเริ่มสงบภาระก็เบาบางลงใจก็เริ่มสบายในขณะนั้นและเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบขึ้นในทันทีทันใดฉะนั้นขณะทำภาวนาจึงเป็นขณะที่กันกองอารมณ์ออกจากใจให้เหลือเพราะอารมณ์แห่งธรรมเช่นคำบริกรรมพุทโธเป็นต้นเท่านั้นอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยอื่นๆระงับดับไปหมดไม่สนใจคิดใจก็รับแต่ความสงบเย็นเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจเมื่อใจมีความสงบเย็นมีความสงบแล้วย่อมเกิดความโล่งโปร่งภายในตัวเองปรากฏว่าใจมีคุณค่าขึ้นมาในขณะนั้น แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีคุณค่าอะไรเลยนอกจากความคดดนเดาเกาหมัดไปเฉยเพราะความหือตัวเองว่ามีคุณค่าอย่างนั้นสำคัญตนอย่างนี้แบบลมแรงๆโดยหาความจริงไม่ได้แต่พอจิตมีความสงบตัวลงเท่านั้นก็เหมือนกับเราสร้างคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจเราปรากฏเป็นความอบอุ่นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขมีที่พึ่งนั่งอยู่ก็อิ่มใจทำอะไรก็เกิดอิ่มภายในใจใครจะมาอะไรอะไรก็ไม่ค่อยปวดเอาไม่ง่ายไม่ค่อยชุ่มเฉียวเพราะจิตมีที่พึ่งมีรักมีเกลียดไม่วอกแวกคลอนแคลนเพียงเท่านี้ก็เห็นผลแล้วฐานะเลิศไม่อยู่ในมนุษย์ฐานะเลิศก็ทำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์อธิบายว่าพวกโลกและได้รับลงจากมิดามันดากล่าวคือตัวของเราเองละอันใดกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งเป็นชาติสูงสุดเป็นผลเลิศตั้งเลิศด้วยดีมีกายสมบัติวาจาสมบัติและมโนสมบัติจะสร้างสมบัติภายนอกก็คือทรัพย์สินเงินทองกับพอได้จะสร้างสมบัติภายในก็คือมรรคผลพันธุ์ผ่านธรรมวิเศษกับพอได้พระองค์ทรงพระธรรมนัยทรงเอกเก็บเราเองบทสมัยเกศสั่งมาโคกระบือถึงเลยมนุษย์เองละจะเป็นผู้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นจึงบ่ควรหน่อยเหนือตั้มใจว่าตนมีบุญวาสนาน้อยเพราะมนุษย์ทำได้เมื่อไม่มีทำให้มีได้เมื่อมีทำให้ยิ่งได้ทานังเทติสีลังลักขติภาวนังภาเวตวาเอกโจสกังกัจจติเอกโจโมขังคัจจตินิสังสยังเมื่อได้ทำกองการกุศลเป็นต้นว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแล้วบางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สุคติบางพวกแล้วขยันทำจริงพร้อมทั้งวาสนาบารประกอบกันก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยพวกเศรษฐีฉันทายไม่ได้กล่าวว่าเลิศเพราะจะมาทำเหมือนกับพวกมนุษย์บดายจึงสมกับคำว่ามนุษย์นี่เป็นผู้เลิศทั้งเรื่องด้วยได้สามารถนำตนเข้าสู่มรรคผลเข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้จัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังเจริญสุข